อันดับถัดไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของชนิดของ operating system นะครับก็จะมีแบบที่เป็น standalone operating system server operating system embedded operating system standalone operating system ก็คือเป็น operating system ที่ทำงานแบบที่ทำงานได้ด้วยตัวของมันเองนะครับที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น personal computer นะฮะหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่เราใช้นะครับหรือว่าเป็นในเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ personal computer ที่เราใช้นะครับเป็น desktop computer ก็จะใช้คอมพิวเตอร์แบบที่เป็น standalone operating system นะครับคือ operating system แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะดูแลทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือซึ่งมันก็จะทำให้คือมันดูแลการใช้งานให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็เป็นเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ก็ได้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นพวกมือถือก็ได้โมบายดีไวซ์นะก็จะมีชนิดแบบอย่างเช่นที่เป็น Windows นะครับ Windows 7 8 10นะฮะ Mac OS 10นะครับ Unix แล้วก็ Linux เป็นต้นโอเคคราวนี้นะครับOperating System อีกแบบหนึ่งเราเรียกว่า Server Operating System นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเป็น Operating System ที่ใช้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเครื่องที่จะให้ดูแลระบบเครือข่ายทั้งระบบเครือข่ายแล้วก็มันจะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการนะฮะอุปกรณ์ที่จะเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่ายผู้ใช้ที่จะเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่ายนะครับแล้วก็บริหารจัดการทำให้คุณสามารถที่จะแชร์อุปกรณ์อย่างเช่นปรินเตอร์ในระบบเครือข่ายผู้ใช้หลายๆคนสามารถที่จะแชร์ร่วมกันได้นะครับใน OS ที่เป็น standalone นะครับ OS นะสำหรับคอมพิวเตอร์ในหลายๆในปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถที่มันก็มีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการเน็ตเวิร์กได้ด้วยนะครับแต่ว่าคือมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าอย่าง OS ที่อย่าง Windows อย่างเงี้ย Windows ก็จัดการเน็ตเวิร์กได้ใช่มั้ยฮะคุณเลือก Wireless Network ได้คุณเวลาที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กที่เป็นพวกสายเน็ตเวิร์กเข้ามานะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานเน็ตเวิร์กนั้นได้นะครับมันก็มีความสามารถในการจัดการเน็ตเวิร์กอยู่ในระดับนึงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว Server Operating System แล้วเนี่ยนะครับมันก็ Server Operating System มันจะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้สามารถที่จะจัดการกับระบบเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็จัดการกับระบบเครือข่ายได้นะฮะ อย่างเช่นถ้าเป็นของ Windows ของ Microsoft เนี่ยก็จะเป็น Windows Server 2008อย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้พวกตระกูล Windows Server 2000ต่างๆของ Microsoft นี่ก็คือเป็นตัว Windows Operating System ที่ออกแบบมาให้ใช้กับพวกให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แม่ข่ายในระบบเครือข่ายนะหรือว่า Unix นะครับหรือ Linux นะ Linux นี่คือเป็น operating system ที่ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Unix ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่า operating system เก่าๆอย่างเช่น Solaris อันนี้ก็คือใช้สำหรับบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ในปัจจุบันคุณจะเห็นว่า Linux นะ Linux ก็ถูกใช้บนเป็น standalone computer ก็ได้เป็น standalone operating system ก็ได้เป็น server operating system ก็ได้ unix ก็เช่นเดียวกันเป็นได้ทั้ง standalone แล้วก็เป็นได้ทั้ง server operating system นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างของ windows อย่างเงี้ยนะครับ windows ก็windows 7 80อย่างเงี้ยเป็น standalone แต่ว่าถ้าเป็น windows server ก็เป็น windows ที่ใช้สำหรับบน server นะครับมันก็จะแยกชัดเจนเลยสำหรับตระกูลของ windowsโอเคนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลนะระบบนะครับเครือข่ายทั้งระบบนะแล้วก็มีเซิ
Server Operating System รันอยู่บนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ Server Operating System นะเป็น OS ที่ได้รับการออกแบบให้สนับสนุนการใช้งานระบบเครือข่ายเฉพาะมีคุณสมบัติคือปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายให้บริการคลายแอนด์คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อสามารถที่จะแชร์ทรัพยากรร่วมกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ OS Standalone OS นะครับบางตัวก็สามารถที่จะจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายได้แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นServer OS นี่ถูกออกแบบโดยเฉพาะเลยให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครือข่ายทุกขนาดนะครับแบบที่3นะครับ OS แบบที่3คือ Embedded Operating System นะครับอันนี้เป็น OS ที่จะอยู่บนชิปนะครับที่เป็นชิปของพวกอุปกรณ์มือถือนะหรือว่าอาจจะเป็นชิปนี้ก็คือวงจรนะครับเป็นวงจรที่เป็นวงจรเก็บข้อมูลรอมชิปนี่คือเป็นวงจรเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในนั้นก็จะเป็นพวกโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมพื้นฐานต่างๆแล้วก็มันถูกเก็บอยู่ในรอมจะเป็นชิปที่เป็นแบบnon volatile ก็คือว่าถ้าคุณปิดไฟไปแล้วข้อมูลก็ยังถูกเก็บอยู่ในนั้นอยู่นะฮะเป็นEmbedded Operating System ถูกเก็บอยู่ในรอมชิปแล้วก็ซึ่งเป็นรอมชิปที่อยู่ในอุปกรณ์มือถือนะครับหรือว่าอยู่ในconsumer electric device นะครับอย่างเช่นอยู่ในทีวีที่เป็นพวกอินเทอร์เน็ตทีวีอย่างนี้เป็นต้นนะครับOperating System อย่างที่ว่านี่ก็คืออย่างเป็น Windows Embedded CE นะ Windows Phone 7นะครับ Palm OS iPhone OS อย่างเงี้ยนะครับ Google Android นะBlackberry นะครับ Embedded Linux Symbian OS นี่เป็นชื่อของ OS ที่มันฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์มือถือนะครับนะอย่างเช่น Android อย่างเช่น iPhone พวกนี้เป็นต้นนะครับก็คือว่ามันอยู่ในรอมอยู่แล้วนะครับเวลาที่คุณเปิด iPhoneเปิด Android ขึ้นมามันก็จะเรียก Operating System จากรอมเนี่ยให้ทำงานนะครับจะเป็น Embedded Operating System นะครับอันดับถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องของ Utility Program นะครับโปรแกรมอัดประโยชน์นะครับแล้วก็จะมี Utility Program อยู่10อย่างนะครับแล้วก็ standalone utility program ด้วยนะหรือว่า standalone utility program ที่มันใช้งานกันทั่วไปนะ utility program ก็จะเป็นชนิดนะของซอฟต์แวร์แบบหนึ่งนะครับที่นะเป็นชนิดของซอฟต์แวร์ระบบนะครับที่อนุญาตให้ผู้ใช้นะครับทำการบำรุงรักษานะทำงานที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนระบบคอมพิวเตอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนะในการดูแลรักษาตัวโปรแกรมอื่นที่อยู่บนระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ตัวโปรแกรมอัตราประโยชน์ที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยบำรุงรักษาตัวคอมพิวเตอร์เองอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวโปรแกรมที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะครับลักษณะของutility program นะก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกเป็นแบบ standalone utility program ก็คือเป็นตัว utility program ที่ผู้ใช้เป็นคนติดตั้งนะครับหรือไม่ก็คนที่เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เป็นคนติดตั้งอย่างเช่นคุณไปซื้อคอมพิวเตอร์ของ Dell ของ HP มานะครับมันก็จะมีโปรแกรมที่เป็น utility โปรแกรมของบริษัท Dell ของบริษัท HP ถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็น standalone utility โปรแกรมที่ผู้ผลิตเป็นคนติดตั้งนะครับหรือว่าถ้าคุณจะติดตั้งเองอย่างเช่นคุณติดตั้งพวกแอนตี้ไวรัสแอนตี้มัลแวร์คุณไปหาซื้อมาจาก
ร้าน C1 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลงติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเองอันนั้นคือเป็น standalone utility โปรแกรมเหมือนกันนะครับ built-in utility โปรแกรมก็คือเป็นอยู่ที่โปร utility โปรแกรมที่ OS นะให้มาด้วยก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับก็เหมือนกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับนะพวก standalone utility program กับ built-in utility program นะครับคราวนี้built-in utility program มีอะไรบ้างอันนี้เราได้พูดไปแล้วที่เป็นหน้าที่ของ operating system นะครับที่ในหน้าที่หนึ่งของ operating system ก็คือให้บริการ utility program นะครับซึ่งbuild utility program ก็จะมีโปรแกรมที่จัดการไฟล์ค้นหาไฟล์ดูภาพ image นะจัดการพวกรักษาความปลอดภัย firewall uninstall โปรแกรมลบข้อมูลออกจาก disk นะครับ defragment disk นะครับวิเคราะห์แบบเนาะปัญหา problem ของการเชื่อมต่อหรือว่าของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์นะครับสำรองไฟล์แล้วก็กำหนดค่า screen saver อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นที่เราดูไปเมื่อกี้นี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งเป็น built-in utility programโอเคนะ Built-in Utility Program นะครับอันแรกการบริหารจัดการไฟล์อันนี้คืออย่างที่โชว์ให้ดูนะครับคือเปิดวินโดว์ตรงนี้ขึ้นมามันก็จะแสดงลิสต์ของไฟล์แสดง Organization ของโฟลเดอร์ต่างๆนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะ Copy ไฟล์นะครับโดยใช้พวกใช้เมาส์เนี่ย Copy ไฟล์ลบไฟล์ Remove ไฟล์เปลี่ยนชื่อไฟล์ Sort ไฟล์นะครับกับโฟลเดอร์ได้นะครับหรือว่าสร้างช็อตคัทก็ยังทำได้นะครับอันนี้พวกเราคงเคยกันดีนะนี่คือโปรแกรมที่ชื่อว่า File Manager เป็น Utility โปรแกรมนะครับก็คือไอ้วินโดว์ที่พอคุณคลิกแล้วมันป๊อปอัพขึ้นมาแล้วข้างในมีลิสต์ของไฟล์กันหรือโฟลเดอร์อื่นนะครับเซิร์ชหาไฟล์นะครับอย่างเช่นคุณคลิก File Manager ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีช่องที่เป็นช่องที่ให้คุณเสิร์ชหาไฟล์นะครับก็เสิร์ชหาได้เลยนะก็อันไหนตัวที่เสิร์ชนี่คือเป็น utility ของเป็น utility นะครับโปรแกรมที่ทำหน้าที่เสิร์ชหาไฟล์ต่างๆนะ image viewer นะครับก็ดูภาพนะครับแสดงภาพนะครับอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งก็คือ personal firewall ก็คือแค่คุณกดคำว่า firewallนะครับอย่างที่โชว์ให้ดูไปก่อนหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าเป็นโปรแกรมไฟวอลขึ้นมาให้คุณเซตไฟวอลว่าคุณจะอนุญาตให้โปรแกรมไหนโปรแกรมให้อนุญาตให้โปรแกรมได้บ้างไหนบ้างที่จะมาใช้งานที่จะรันบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้นะครับตรงนี้ก็คือกำหนดไอ้ตัวค่าของไฟวอลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟวอลนี้จะเป็นตัวที่จะป้องกันการส่งข้อมูลไปออกไปยังเน็ตเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณกำหนดค่าไฟวอลแล้วคุณบอกว่าให้เฉพาะโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นนะที่จะส่งข้อมูลติดต่อกับเน็ตเวิร์กได้โปรแกรมอื่นห้ามนะตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสมมติว่ามีคนที่แอบเอาพวกสปายแวร์หรือว่าโปรแกรมพวกมัลแวร์ต่างๆเนี่ยมารันบนเครื่องของคุณเสร็จแล้วโปรแกรมพวกนี้มันต้องการที่จะติดต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับคุณติดตั้งไฟวอลเอาไว้มันก็ทำไม่ได้พอมันทำไม่ได้ปุ๊บนะก็ตรงนั้นก็หรือว่ามันพยายามจะทำนะคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะฟ้องออกมาแล้วก็ทำให้คุณจับได้ว่ามันมีไฟวอลมีสปายแวร์อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์built-in นะ securing personal firewall นะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ uninstaller นะครับอันนี้ก็คือ remove โปรแกรมนะครับก็ผมก็ใช้กันอยู่บ่อยๆ disk clean up นะครับก็อย่างที่โชว์ให้ดูไปเมื่อกี้มันมีฟีเจอร์ของ OS ที่เป็น disk clean up นะครับก็เป็นคือมันเป็น utility โปรแกรมเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ช่วยทำนุบำรุงนะครับทำนุบำรุงทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีพื้นที่มากขึ้นอย่างเงี้ยก็มีประสิทธิภาพอยู่มากอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วมันจะไปลบไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นไฟล์ที่คุณไปดาวน์โหลดมา
นะครับแล้วอยู่ในดาวน์โหลดโฟลเดอร์อย่างเงี้ยหรือว่าไฟล์ที่เป็น temporary internet file ที่เวลาที่คุณเปิด Firefox หรือว่า Chrome ขึ้นมามันจะไปสร้าง temporary directory แล้วก็เก็บไฟล์ที่มันดาวน์โหลดนะครับตรงเนี้ยมันก็ลบทิ้งได้หรือว่าไฟล์ที่ได้รับการ delete แล้วอยู่ใน recycle bin นะครับคุณยังไม่ได้ release จริงๆตัวนี้เนี่ย disk cleanup มันก็จะไป delete ไฟล์ที่อยู่ใน recycle bin ให้ส่วน unused program file ก็คือมันก็จะไปสังเกตว่ามีโปรแกรมไหนที่เป็นโปรแกรมที่คุณไม่เคยใช้เลยนะครับมันก็จะไปลบให้นะครับครับก็คือเพิ่มเนื้อที่การใช้งาน Disk Defragmenter นะครับก็คือเป็นตัวที่จะ reorganize นะไฟล์โดยการนะครับสแกนฮาร์ดดิสก์แล้วก็จัดการนำข้อมูลของไฟล์ที่อยู่กระจัดกระจายตามเซกเตอร์ต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในบนแท็กหรือในซิลินเดอร์เดียวกันให้ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยถูกจัดมาอยู่บนแท็กหรือว่าซิลินเดอร์เดียวกันเพื่อที่จะให้การเสิร์ชหาข้อมูลโดยดิสนะฮะทางบนดิสเนี่ยทำได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่า defragmentation หรือว่า defragmenting นะครับแล้วก็โปรแกรมชื่อว่า disk defragmenter มันเป็นตัวที่ทำแบบนั้นจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้นบนดิสก์นั่นเองนะครับDiagnosing Software เนี่ยก็เป็นตัวที่เคยพูดไปแล้วนะครับว่านะคือถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีคอมพิวเตอร์ของคุณมัน Solid State Drive เสียฮาร์ดดิสก์เสียแล้วมันไม่สามารถทำงานได้นะครับมันก็จะไม่ได้อยู่ๆจบลงไปเฉยๆนะครับมันไม่ได้แบบว่าอยู่ๆแล้วมันทำงานไม่ได้มันเสียแล้วมันก็หายไปแต่ว่ามันพยายามที่จะทำงานมากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แล้วมันอาจจะขึ้นเป็นหน้าจอสีฟ้าๆแล้วก็บอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาซีเรียสมากนะทางด้านของเครื่อง Solid State Storage ข้อมูลหรือว่าบนดิสนะครับมีปัญหาอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พยายามที่จะบอกคุณแล้วก็แสดงหน้าจอสีฟ้ามาให้คุณรู้คุณจะได้diagnose เสร็จแล้วคุณจะได้รู้ตรงนี้แล้วก็จะได้เอาไปให้กับช่างให้เขาช่วยซ่อมให้นะครับหรือว่าในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi การติดตั้งโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยไอตัว Diagnosing Software มันก็จะช่วยนะครับบอกว่ามันช่วยหาว่ามันอาจจะมีปัญหาทางด้านนั้นทางด้านนี้นะครับโอเค Backup Utility นะครับก็เป็น Utility ที่ช่วยในการ Backup โปรแกรมนะครับคุณจะแบ็กอัพโปรแกรมแบ็กอัพดิสทั้งดิสหรือว่าแบ็กอัพไฟล์เป็นไฟล์ไปมันก็ช่วยคุณได้แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมี restore utility restore utility ก็คือว่าในกรณีที่ไฟล์ของคุณมันหายไปจริงๆหรือว่าดิสของคุณมันพังไปจริงๆแล้วคุณต้องการที่จะกู้คืนนะครับก็คือมันก็จะมี restore utility ที่จะกู้คืนข้อมูลกลับมาได้นะครับ screen saver นะครับก็ทำให้คุณสามารถที่จะโชว์ภาพบนสกรีนในขณะที่สกรีนเนี่ยมันไม่มีแอคทิวิตี้นะครับคราวนี้สกรีนเซเวอร์นี่มันมีประโยชน์อะไรนะครับมันถูกคิดค้นขึ้นมาตอนสมัยที่หน้าจอของเราส่วนใหญ่จะเป็นหน้าจอแบบที่เป็นตู้เหมือนทีวีตู้ที่มันยาวๆใหญ่ๆนะครับอันนั้นทีวีนั้นมันจะเป็นใช้วิธีการที่จะเป็นหน้าจอแบบ CRT ที่มันจะยิงอนุภาคมาที่หน้าจอที่หน้าจอจะมีสารฟอสเฟตที่จะเป็นตัวที่จะเมื่อมันกระทบกับอนุภาคแล้วมันจะแสดงแสงสีออกมานะครับคราวนี้ปัญหาของไอ้หน้าจอแบบ CRT นี่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าสกรีนของคุณมันยิงแสงไปที่หน้าจอส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับซ้ำๆเยอะๆอย่างเช่นเป็นตัวอักษรตัวหนังสือที่คุณทำงานนานๆไอ้ตัวหน้าจอนั้นเนี่ยมันก็จะมีคราบของตัวหนังสือติดอยู่นะครับไอ้สารฟอสเฟตนี่มันก็จะมีเหมือนกับถ้าคุณปิดหน้าจอไปดูแล้วดูหน้าจออีกทีคุณจะเห็นคราบตัวหนังสือติดอยู่บนหน้าจอนะครับหรือว่าคราบของภาพติดอยู่บนหน้าจอนั้นเป็นเพราะว่าไอ้ตัวอนุภาคนี่มันถูกยิงไปตรงนั้นบ่อยมากเกินไป
นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยในสกรีนเซเวอร์นี่แทนที่จะเขาจะถ้าสมมติว่ามีการใช้งานหน้าจอแทนที่จะแช่หน้าจอทิ้งเอาไว้อย่างนั้นทำให้เกิดคราบลักษณะนั้นขึ้นเขาก็เลยจะมีตัวโปรแกรมสกรีนเซเวอร์ที่จะขึ้นมาเสร็จแล้วก็แรนดอมเป็นภาพแรนดอมที่ทำให้การยิงอนุภาคเนี่ยมันเกิดขึ้นไปทั่วๆกันนะฮะบนหน้าจอทำให้ไม่เกิดคราบอย่างนั้นขึ้นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันนึงของการสร้างสกรีนเซเวอร์ขึ้นมาในช่วงแรกนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆนี้ก็คือว่ามันก็คุณจะมีสกรีนเซเวอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อส่วนใหญ่แล้วคุณก็อาจจะดับให้จอมันเป็นสีดำไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อประหยัดพลังงานหรือว่าถ้าจะมีสกรีนเซเวอร์ขึ้นมาคุณก็ไอตัวสกรีนเซเวอร์นี่ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งคุณสามารถที่จะเอาสกรีนเซเวอร์เนี่ยไปประมวลผลงานที่เป็นในระหว่างที่คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมันนิ่งๆอยู่เนี่ยนะครับคุณอาจจะเอาสกรีนเซเวอร์คุณไปบริจาคที่จะทำการประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเช่นโครงการ SETI at Home อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ให้คุณดาวน์โหลดสกรีนเซเวอร์มาเพื่อที่จะให้คุณ เวลาที่คุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ไอตัวสกรีนเซเวอร์ของ SETI at Home มันก็จะไปดาวน์โหลดเอาสัญญาณวิทยุที่มันไปกวาดมาจากท้องฟ้าแล้วก็เอามาสแกนดูว่ามีสัญญาณวิทยุที่ผิดปกติที่ไหนบ้างนะเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่ามีพวกมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรพวกนี้นะครับอยู่ที่โซนไหนนะครับของจักรวาล นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของสกรีนเซเวอร์ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะstandalone utility program นะครับก็จะมีพวก antivirus นะครับ spyware adware internet filter นะครับ file compression utility media player disk burner นะครับแล้วก็ personal computer maintenance utility นะครับนะครับโปรแกรมที่จะเป็นที่เราใช้แอนตี้ไวรัสโปรแกรมเพราะว่าเราต้องการที่จะป้องกันการใช้งานคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมที่เป็นมัลแวร์นะครับมัลแวร์คือเป็นโปรแกรมที่ไม่ดีนะฮะคราวนี้โปรแกรมที่ว่าเนี่ยก็อย่างเช่นโปรแกรมของไวรัสนะครับซึ่งไวรัสจะเป็นโปรแกรมที่นะสามารถที่จะทำอันตรายกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้นะครับลบไฟล์หรือว่าทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายนะครับหรือว่าเวิร์มก็เป็นโปรแกรมที่จะ อะไรครับมันก็จะเป็นโปรแกรมที่จะก๊อปปี้ตัวเองไปบนระบบเน็ตเวิร์กนะครับเหมือนกับมันก๊อปปี้ตัวเองแล้วก็กระจายตัวแล้วก็ก๊อปปี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งระบบเน็ตเวิร์กระบบเครือข่ายของคุณอืดไปหมดเพราะว่าไอ้ตัวเวิร์มนี่มันก็จะก๊อปปี้จากเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงอยู่ตลอดเวลา Trojan Horse นะก็เป็นตัวโปรแกรมที่เหมือนกับเป็นโปรแกรมดีๆที่คุณติดตั้งคุณถูกหลอกหรือว่าคุณให้ติดตั้งโปรแกรมนี้จากเว็บไซต์นึงแล้วก็นึกว่ามันเป็นโปรแกรมที่ดีที่จะช่วยคุณทำนู้นทำนี้คอมเพรสไฟล์หรือว่าช่วยดูหนังหรือว่าช่วยให้อะไรๆได้แต่ว่าจริงๆแล้วข้างในมันมีตัวไวรัสซ่อนอยู่นะครับแล้วก็มีสปายแวร์อะไรพวกนี้ซ่อนอยู่นั่นคือ Trojan Horse นะครับเราก็เหมือนกับพวกมาไม้เมืองทรอยนะครับเสร็จแล้วก็ตัวแอนตี้ไวรัสโปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่จะใช้ตรวจจับนะครับไวรัสพวกนี้นะครับเป็น standalone โปรแกรมนะครับ spyware adware remover อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณอาจจะไปหาซื้อมาได้นะครับก็คือเป็น utility โปรแกรมที่มันจะสแกนหาพวก spyware นะครับบนที่อาจจะคุณอาจจะไปติดมาหรือว่าอาจจะมีคนแอบเข้ามาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับตัว spyware remover นี่มันก็จะไปตรวจจับเสร็จแล้วมันก็จะลบให้ส่วน adware นี่ก็คือจะเป็นโปรแกรมที่จะป้องกันการแสดงพวกหน้าจอโฆษณาขึ้นมาในขณะที่คุณดูเว็บนะครับก็จะมีตัว adware remover ที่จะเป็นตัวลบให้นะครับตรงนี้ก็มันนะก็เป็น utility โปรแกรมอีกแบบหนึ่งนะครับ spyware adware removerพวกโปรแกรมแอนตี้ไวรัสโปรแกรมพวกสปายแวร์แอดแวร์รีมูเวอร์นี่ส่วนใหญ่มันคุณติดตั้งไปแล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับเพราะเขาจะต้องไปอัปเดตข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทของเขามาตลอดนะครับเพราะว่ามันมีการพัฒนาไวรัสใหม่ๆกับมีการพัฒนาตัวสปายแวร์แอดแวร์ใหม่ๆมาอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นพวกนี้ต้องทันกับพวกผู้ร้ายนะครับอินเทอร์เน็ตฟิลเตอร์นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่จะสแกนนะครับ
ในการใช้งานของโปรแกรมของคุณก็จะเป็นโปรแกรมที่จะช่วยสกรีนทำให้การใช้งานของโปรแกรมต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลที่ถูกไหลเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมันถูกสกรีนนะครับในรูปแบบต่างๆทำให้คุณใช้งานทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับก็จะมีแอนตี้สแปมโปรแกรมนะมีเว็บฟิลเตอร์มีฟิชชิงฟิลเตอร์มีป๊อปอัพบล็อกเกอร์ครับตัวแอนตี้สแปมอย่างเช่นแอนตี้สแปมใน Gmailนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าถ้าคุณใช้ระบบเมลระบบอื่นกับGmail เนี่ย Gmail นี่จะเป็นระบบที่มันจะตัวสแปมต่างๆเนี่ยสแปมก็คือเป็นอีเมลที่ถูกส่งมาโฆษณาคราวนี้คนที่ส่งอีเมลมันก็จะส่งมาจากบอทเน็ตนะครับที่ส่งข้อมูลมาสแปมต่างๆเนี่ยนะครับคุณตรวจจับได้ยากมากเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่มันส่งมาเนี่ยใน Google เนี่ยใน Gmail ถ้าคุณใช้ Gmail เนี่ยก็คือว่าคุณจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีสแปมเลยเพราะว่าตัว anti spam นี่มันทำงานได้ดีมากนะครับมันก็จะสกรีนเมลที่เป็นสแปมออกไป Web Filter ก็เป็นโปรแกรมที่จะสกรีนเว็บเพจที่เป็นเว็บเพจที่ไม่เหมาะสมนะสำหรับผู้ใช้นะครับอย่างเช่นคุณเซตอัพในสมมติว่าคุณมีน้องหรือว่าแล้วคุณมีคอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่บ้านเป็นเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็คุณก็เซตว่าสำหรับยูเซอร์นี้นะครับให้ดูข้อมูลที่มีเนื้อหาได้ในลักษณะที่เป็นเนื้อหาเรตติ้งแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็เข้าไปเซตในเว็บฟิลเตอร์นะครับสำหรับยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์คนนี้ถ้าอย่างเช่นเป็นเด็กๆอะไรพวกเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะไปเซตตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เวลาที่เขาดูเว็บหรือดูอะไรตัวเว็บฟิลเตอร์มันก็จะออกมาแล้วก็ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมเขาก็จะไม่โชว์ให้นะครับตัวกรองฟิชชิงนะครับอย่างเช่นบนอินเทอร์เน็ต Explorer 7หรือ8นะครับแล้วก็9อะไรพวกนี้ก็มีตัวกรองที่จะกรองการฟิชชิงการฟิชชิงก็คือการหลอกลวงในลักษณะที่ว่าเขาอาจจะส่งเป็นเหมือนกับอีเมลหรือหน้าเว็บที่เป็นหน้าเว็บปลอมมาซึ่งอาจจะเป็นหน้าเว็บของที่คล้ายคลึงกับหน้าเว็บของธนาคารที่คุณใช้งานหรือว่าเป็นอีเมลที่ใกล้เคียงกับอีเมลขององค์กรหรือว่าธนาคารที่คุณรู้จักแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นของปลอมที่แฮกเกอร์ส่งมานะครับตัวกรองฟิชชิงเนี่ยนะครับบนเบราว์เซอร์สมัยใหม่พวกนี้มันสามารถที่จะกรองได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วก็จะกรองก็คือว่าตัดไอฟิชชิงนั้นออกไปแล้วก็รีพอร์ตว่ามันเป็นฟิชชิงป๊อปอัพบล็อกเกอร์บนเบราว์เซอร์สมัยใหม่ก็จะมีนะครับเป็นป๊อปอัพบล็อกเกอร์ก็คือบล็อกไอ้ป๊อปอัพที่มันเกิดขึ้นมาที่จะอาจจะเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับในเว็บไซต์นะฮะบางเว็บไซต์เขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเยอะแยะมากเลยนะครับก็จะบล็อกป๊อปอัพนะแล้วก็โฆษณาต่างๆเหล่านั้นนะครับไฟล์คอมเพรสชันนะครับก็คือโปรแกรมอย่างเช่น7 zip 7 zip อะไรพวกนี้คุณไปดาวน์โหลดมาใช้ได้ WinRAR เป็นตัวที่จะช่วยลดขนาดของไฟล์ทำให้คุณสามารถใช้พื้นที่บนดิสก์เก็บไฟล์ได้มากขึ้นนะไฟล์ที่ได้รับการคอมเพรสจะเรียกว่าเป็นซิปไฟล์นะครับเวลาที่คุณอยากจะแตกไฟล์นั้นออกมาคุณก็จะเรียกว่าเป็นการอันคอมเพรสครับมีเดียเพลเยอร์นะก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถดูภาพพวกอิมเมจแล้วก็ภาพวิดีโอได้นะครับอันนี้ก็คือเป็น utility โปรแกรมมันไม่ได้มีแค่ Windows Media Player มันมีทั้งหลายยี่ห้อหลายเจ้ามีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีคุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาได้นะครับ Disk Burner ในกรณีที่คุณใช้ CD-ROM DVD-ROM แล้วก็คุณต้องการที่จะเบิร์นข้อมูลลงไปบนนั้นนะก็คือถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะใช้ Flash Drive กันเยอะนะครับแต่ว่า CD-ROM DVD-ROM ก็ยังมีประโยชน์อยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณอยากจะกระจายข้อความอะไรบางอย่างคุณก็จะกระจายโดยใช้ CD-ROM มันถูกกว่า Flash Drive มากหรือว่าเวลาที่คุณอยากจะเก็บข้อมูลนะครับเช่นพวกหนังพวกอะไรพวกนี้คุณก็สามารถที่จะเก็บลงบน DVD-ROM CD-ROM ได้นะครับอย่าง DVD RW อะไรพวกนี้สามารถที่จะเก็บบนนั้นได้นะครับราคามันก็จะถูกกว่า Flash Drive และนอกจากนั้นก็คือว่าถ้าคุณเก็บมันดีๆนะครับอายุการใช้งานมันก็จะน่าเก็บมันไว้สำหรับเป็นแบ็คอัพข้อมูลได้นะครับนะ
ก็มีโปรแกรมอย่างเช่น Disk Burning Software Nero อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นที่ช่วยเบิร์นซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ช่วยดูแลการทำงานของเครื่องนะครับวิเคราะห์การทำงานของเครื่องของ Operating System ไม่ว่าจะเพื่อที่จะดูว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไม่อะไรพวกนี้อันนี้ก็คือพวก Norton Utility นะครับเป็นโปรแกรมที่จะช่วยวิเคราะห์ Disk วิเคราะห์ Operating System ในส่วนต่างๆของ Operating System นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นซิสเต็มซอฟต์แวร์แล้วก็ยูทิลิตี้โปรแกรมนะครับส่วนที่สำคัญคือคุณควรที่จะรู้หน้าที่ทั้ง12อย่างของ Operating System ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หน้าที่ของยูทิลิตี้โปรแกรมนะครับว่าตัวยูทิลิตี้โปรแกรมเนี่ยมีตัวอย่างของอะไรบ้างที่เป็น Built-in Utility Program อะไรที่เป็น Standalone Utility Program นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ในบทนี้เราก็จะค้างเอาไว้เท่านี้คราวหน้านะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของเน็ตเวิร์ก